โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ยามค่ำคืนของวันที่5ตุลาคมนะครับก็ตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับที่จริงถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไลฟ์วันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วนะครับว่าทำไมวันนี้มันถึงมีคลิป Rock Trade เกิดขึ้นนะครับอะไรใครไม่ได้ดูไลฟ์ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าความหลังย้อนไปนิดนึงให้ทุกคนฟังนะครับก็คือเอาวันนี้นะครับทุกคนเมื่อตอน6โมงเย็นที่ผ่านมาเนาะผมก็ไลฟ์เทรดในช่องตามปกตินะครับและนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับทุกคนแท้ใช่ครับทุกคนผมขาดทุนนั่นเองนะครับขาดทุนไป463เหรียญนะครับบอกเลยว่าผมเดินเงินผิดแล้วก็เดินเงินพลาดนะครับที่จริงเนี่ยมันไม่ควรจะขาดทุนถึง400กว่าเหรียญ นะที่จริงถ้าขาดทุนจริงๆมันควรจะแค่นี่เท่านี้อ่ะนี่มันควรจะแค่นี้นะครับ165เหรียญ นะครับแต่ว่าผมพลาดนะครับผมไปเดินเงินผิดเนาะก็นี่นะครับไม้นี้แทนไม้ที่3แทนที่ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับเทรดกดผิดนะไปกดที่100เหรียญ นะครับทุกคนพลาดไปนะก็เลยกลายเป็นว่าชนะแล้วมันไม่คุ้มทุนนะครับก็เลยต้องกดไม้ต่อไปไม่ใช่ชนะแล้วมันไม่คุ้มเสี่ยงไม่ใช่ไม่คุ้มทุนนะครับมันไม่คุ้มเสี่ยงนะก็เลยต้องมากดไม้ที่4ที่150เหรียญ นะครับแล้วมันก็ดันแพ้นะครับแล้วก็พอมากดไม้ที่5เนี่ยก็ต้องมาเป็นไม้แก้เนาะก็ต้องใหญ่กว่าไม้ที่4 2.5 เท่านะครับมันก็เลยต้องได้กดไม้ที่5ที่375เหรียญ นะครับสรุปไม้ที่5ก็แพ้อีกนะครับทุกคนมันก็เลยที่เห็นนะครับยอดขาดทุนปาไป463เหรียญเลยนะครับวันนี้นะบอกเลยว่าขาดทุนแบบเจ็บมากนะครับสักครู่นะครับทำไมใช่นี่นะครับวันนี้ก็ยอดขาดทุนคือขาดไปแบบเจ็บมากนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่มาแก้ตัวกันใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับเงินทุนในพอร์ตผมนะครับเหลืออยู่ที่537เหรียญ นะครับจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่ง2ไม้แล้วกันนะครับ2ไม้แล้วกันเนาะก็วันนี้นะครับพอร์ตอันนี้มันเป็นพอร์ตหลักนะครับพอร์ตเดย์เทรดรายวันเนาะอันนี้ก็มันเป็นพอร์ตใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมขาดทุนหมดพอร์ตผมก็ไม่เสียใจอะไรนะครับก็ผมเหลืออยู่500กว่าเหรียญตีซะว่าเหลืออยู่500เหรียญ นะครับก็ผมจะแบ่งเทรดอีก2ไม้แล้วกันนะครับให้มันเป็นไม้ละ250เหรียญ นะครับทุกคนถ้าชนะรวดเลยนะครับผมก็จะได้กำไรกลับมารวมๆเนี่ยประมาณ400เหรียญ นะครับถ้าชนะ2ไม้รวดเลยนะครับผมจะได้กำไรกลับมาอีก400เหรียญ นะครับหักลบแล้วยอดขาดทุนผมก็จะลดลงเหลือ63เหรียญ นะครับถ้าสมมุติว่ามันชนะรวด2ไม้ได้เลยนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้นะชนะรวด2ไม้ได้เลยนะครับผมจะเทรดต่ออีก2ไม้นะครับนี่ก็จะกลายเป็น4ไม้นะครับทุกคนถ้าผมชนะรวดได้หมดเลยนะครับพอร์ตของผมก็จะกลับมากำไรที่337เหรียญ นะครับแต่ถ้าสมมติว่าสองไม้นี้มันดันไม่ชนะนะครับนี่นะสองไม้ตอนแรกนี้นะครับที่ผมกำลังจะเทรดนี้มันดันไม่ชนะนะครับมันดันชนะ1แพ้1นะครับผมก็จะไปเทรดไม้ต่อไปนะครับไม้ที่3เนี่ยที่250เหรียญเท่าเดิมนะครับทุกคนไม่มาติงเกียวนะไม่มาติงเกียวนะครับถ้าสมมติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะชนะ1แล้วก็แพ้1แบบนี้นะครับผมจะไปเทรดไม้ต่อไปที่250เหรียญเท่าเดิมนะครับเพราะถ้าสมมติว่ามันชนะนะครับทุกคนยอดขาดทุนของผมก็จะได้ลดลงจากเมื่อกี้ที่มัน400กว่าเหรียญ นะครับจาก463เหรียญ นี้นะครับก็อย่างน้อยก็จะได้ลดลงมาเหลือ313เหรียญ นะครับยอดขาดทุนก็จะได้ลดลงมานิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะอื่นเทรดแก้เดี๋ยวค่อยเอากำไรจากวันอื่นๆมาค่อยๆแก้คืนตรงนี้เอานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จะได้ควบคุมความเสี่ยงด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ผมวินัยตามนี้เลยนะครับวินัยการเดินไม้ก็ตามนี้เนาะตามที่ได้บอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเทรดของผมจะยังคงใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกในการเทรดเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533
3แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปสอนอะไรต่างๆนะครับผมก็ติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปศึกษาได้จากที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็คือถ้าหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาในห้อง Discord ของช่องด้วยนะครับของช่องของเรานี้นะครับก็จะมีห้อง VIP Content สำหรับท็อปแฟนโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมจะมาแชร์ความรู้อะไรพิเศษต่างๆให้นั่นเองนะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนและสนใจอยากจะเข้าห้อง Discord ของช่องนะครับวิธีการเข้าห้อง Discord ของช่องผมก็ติดคลิปสอนเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมแล้วเช่นกันนะครับหลังจากสมัครท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะไปดูวิธีการเข้าห้อง Discordของท็อปแฟนหรือว่าของช่องนี้กันได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้นะครับที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับไปก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับว่าสำหรับบล็อกเทรดในวันนี้ของผมผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ค่ำคืนนี้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะออกมาเยี่ยมหรือแย่ก็มาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันที่ไม้ที่1เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีที่ไม้ที่1นะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนะฮะพูดผิดก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4:13 PMนะครับผ่านมาแล้วน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เปิดคลิปไปนะครับก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้แรกนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่1ในวันนี้นะครับโอเคถือว่าสวยนะครับกราฟไม่แย่นะสำหรับตรงนี้นะครับภาพใหญ่ก็เป็นเทรนขาลงลงมาชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างเข้าตามระบบอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับไปลุยโอเคครับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนะครับหลงอีกแล้ว ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับนี่นะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดนะครับนี่นะก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ yes ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับปรบมือถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับโอเคครับตอนนี้ยอดขาดทุนของผมลดลงมาเหลือ263เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินในพอร์ตของผมนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น737เหรียญแล้วนะครับจากที่ต้นคลิปมีเหลืออยู่500กว่าเหรียญนะครับโอเคครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเปิดเริ่มต้นไม้แรกมาได้ดีนะครับป่ะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับก็มาดูผลงานกันนะครับว่าไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้ต่อไปนี้เป็นไม้ชี้ชะตาเลยนะครับถ้าสมมติผมแพ้ผมก็จะเทรดต่อหลังจากนี้ได้แค่ไม้เดียวนะครับแต่ถ้าสมมติไม้ต่อไปชนะผมก็จะมีโอกาสได้เทรดต่ออีก2ไม้นะครับก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายจะเป็นยังไงเนาะโอเคปะเดี๋ยวหาจุดเข้าสำหรับไม้ที่2ต่อเลยนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่2นะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับโอเคก็นี่นะครับตอนนี้เส้นสโตตัดลงแล้วนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับโอ้โหจะชิวหรือเปล่าและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับปมมือตอนแรกผมคิดว่ามันจะดีดกลับมาแพ้แบบเฉียดฉิวเนี่ยเหมือนแบบเป็นไอ้แท่งเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับหรือแบบถ้าชนะก็อาจจะชนะเฉียดฉิวตอนแรกผมมีหวาดเสียวนิดหน่อยนะโอเคครับแต่ว่าจบชนะมาได้นะก็ถือว่าแบบโอ้โหยิ้มหวานเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเกินคาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าไม้เนี้ยจะแพ้นะครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่าจะแพ้นะแล้วก็ถ้าแพ้ปุ๊บเดี๋ยวคงไปได้เทรดไม้ต่อไปอีกแค่ไม้เดียวครับตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าเกินคาดนะครับโอ้โหอุตส่าห์เผื่อใจไว้แล้วว่าน่าจะแพ้นะแต่ว่าใช้คำว่าแต้มบุญยังเหลืออยู่นะครับก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ตอนนี้ยอดขาดทุนของผมลดลงมาเหลือแค่63เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น942เหรียญแล้วนะครับอ้อเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มันได้82%นะครับเดี๋ยวผมต้องบันทึกตรงนี้เป็น82นะนี่นะครับยอดมันจะได้ตรงกันเนาะนี่นะครับก็ยอดขาดทุนผมตอนนี้ลดมันเหลือ58เหรียญแล้วนะครับแล้วก็เงินในพอร์ตผมตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น942เหรียญแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่ออีก2ไม้นะครับก็ตอนแรกผมคิดว่าอีก2ไม้ที่เหลือเนี่ยผมจะกดไม้ละ250เหรียญนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาตอนนี้ผมเริ่มใจแป้วแล้วครับทุกคนกราฟมันหาจุดเข้ายากอยู่พอสมควรเนาะก็เดี๋ยวผมจะกดไม้หลังจากนี้เนี่ยที่ไม้ละ200เหรียญแล้วกันนะครับก็คือเอากำไรที่ได้จาก2ไม้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเทรดชนะรวดมา2ไม้นี้เนาะเอากำไรจากทั้ง2ไม้ก่อนหน้านี้มาเทรดนะครับก็เท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยอีก2ไม้ที่เหลือผมจะได้เทรดแค่ไม้ละ200เหรียญนะครับซึ่งถ้าชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับทุกคนผมก็จะได้กำไรที่262เหรียญนะครับแต่ถ้าสมมติว่าชนะ1แพ้1นะครับ200นี่นะครับก็ผมก็จะกลับไปขาดทุนอีกครั้งนะครับแต่ว่าก็จะขาดทุนน้อยลงแล้วนะครับเหลือแค่98เหรียญ นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแพ้ตั้งแต่ไม้ที่ไม้แรกเลยนะครับนี่เนาะแพ้ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับเนี่ยไม้ต่อไปที่ผมจะเทรดนี้ถ้าสมมติว่าแพ้เลยนะครับผมก็จะหยุดเทรดเลยนะครับผมก็จะยอมขาดทุนนะก็ยอดขาดทุนของผมก็จะกลับไปที่ลบ225เหรียญ นะครับซึ่งไม่ใช่225 258เหรียญ นะครับซึ่งอันนี้ผมพอใจกับยอดขาดทุนนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะครับสำหรับยอดขาดทุนตรงนี้เนาะถ้าเทียบกับตอนแรกเนาะที่ยอดขาดทุนเราตอนแรกมันปาไปถึง400กว่าเหรียญเลยนะครับอันนี้มันลดลงมาเหลือ258เหรียญ นะครับผมก็โอเคนะครับไม่แย่มากนะก็ถือว่าวันต่อไปเดี๋ยววันอื่นๆเดี๋ยวก็ค่อยเอากำไรมาหักลบกับตรงนี้เดี๋ยวมันก็เป็นบวกกลับมาเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคอันนี้คือแผนเผื่อใจนะครับมันคือแผนเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าแพ้ขึ้นมาจริงๆเนาะก็อันนี้คือยอดขาดทุนที่ผมยอมรับได้นะครับประมาณนี้เนาะ250กว่าเหรียญ นะครับแล้วก็เดี๋ยววันอื่นๆค่อยมาตามเทรดแก้อีกทีนึงอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคก็มาดูกันนะครับอีก2ไม้ที่เหลือผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับจะแพ้แล้วกลับไปขาดทุนอีกครั้งหรือจะชนะแล้วกู้พอร์ตกลับมาได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่3ในคลิปนี้กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับไม้ที่3นะครับโอเคเดี๋ยวขอหาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากหรือว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้สลับไม้ที่3นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับปุ๊บมือเกินคาดนะครับบอกเลยคนเทรดยังรู้สึกตื่นเต้นเลยคนดูจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมอยากรู้มากเลยตอนนี้โอ้โหคือแบบเกินคาดมากๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยชนะ3ไม้ติดนี่มันไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเทรดจบแค่3ไม้ก็คือชนะ1แพ้1แล้วก็ได้มาเทรดไม้ที่3นี้อีกทีนึงแล้วก็อาจจะชนะหรืออาจจะแพ้อีกทีก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออแต่นี่เกินคาดนะครับชนะรวดหมดเลยนะครับเฮ้ยหรือว่านี่มันจะเป็นลางบอกเหตุนะครับว่าเฮ้ยณตอนนี้ผมควรกลับมาเทรดพอร์ตใหญ่ได้แล้วนะครับหรือว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุนะครับโอ้โหคือแบบสุดยอดนะครับวิลลี่กู๊ดเนาะวิลลี่กู๊ดเลยนะครับจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อไม้ที่4นะครับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับถ้าจบชนะได้เท่ากับกำไรไปที่260กว่าเหรียญนะครับแต่ถ้าแพ้คือตรงกันข้ามเลยนะครับกลับไปขาดทุนอีกครั้งนะครับแต่ว่ายอดขาดทุนจะแค่94เหรียญนะครับอ่ะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับจะสุดท้ายแล้วจะกำไรเพิ่มขึ้นไปอีกหรือจะกลับไปขาดทุนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในไม้ที่4ไม้สุดท้ายในวันนี้กันนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะโอเคน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไปลุยโอเคครับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับไม้นี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับชนะก็ดีไปนะครับเพราะว่าเรามาไกลเกินคาดมากๆแล้วนะครับสำหรับไม้นี้นะก็โอเคครับไม้สุดท้ายนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับนี่เนาะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนปรบมือบอกเลยว่าเกินคาดนะครับเกินเป้า เกินเป้าสุดๆนะครับเกินกว่าที่คาดการเอาไว้แบบโอ้โหเกินกว่าที่คาดหมายเอาไว้แบบมากๆนะครับโอ้โหชนะรวดทั้งหมด4ไม้ติดเลยนะครับสำหรับณตอนนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเกินคาดนะครับจบไปอย่างสวยงามแบบสวยงามมากๆนะครับสำหรับ4ไม้นี้นะครับโอเคครับตอนนี้สรุปนะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาที่ 1,266 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่266เหรียญแล้วนั่นเองนะครับพลิกสถานการณ์จากตอนแรกที่ขาดทุนไป400กว่าเหรียญกลับมาทำกำไรที่200กว่าเหรียญได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับปรบมือให้กับผลงานวันนี้ของผมหน่อยนะครับทุกคนจื้อหือเกินมากบอกเลยว่าเกินไปสุดๆนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับวันนี้นะเอาเรื่องนะครับบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันสักหน่อยนะครับว่าภาพรวมการเทรดของผมในวันนี้เป็นยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับอย่างแรกนะก็คือเรื่องเวลาเนาะผมเปิดคลิปมาตอนเวลา 3:30 นะครับตอนนี้นะครับมาจบไม้สุดท้ายที่เวลา 5:18 นาทีนี้นะครับก็ผมใช้เวลามาคร่าวๆประมาณ
1ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้ของผมนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆเนาะก็1ชั่วโมงครึ่งนี้นะครับได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับก็นี่นะครับจบพลิกเกมกลับมาได้สำเร็จนะครับจากตอนแรกที่ขาดทุนไป400กว่าเหรียญนะครับตอนนี้ก็พลิกเกมกลับมาทำกำไรได้ที่266เหรียญเลยนะครับแล้วก็พอร์ตของผมนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาถึงที่1,266เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะสำหรับผลงานของผมในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกินคาดสุดๆนะครับ คนเทรดยังอึ้งอ่ะบอกเลย ผมว่าคนดูต้องอึ้งแน่ๆนะครับผมว่าทุกคนต้องอึ้งแน่ๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับทั้ง4ไม้นี้นะครับรู้สึกอึ้งเหมือนผมหรือเปล่าฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับฝากแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆเห็นทั้ง4ไม้นี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกอึ้งเหมือนผมไหมหรือว่ารู้สึกยังไงมากนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแชร์ความรู้สึกกันลองแชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับบอกเลยว่าเกินเป้าและเกินคาดมากๆนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปผลงานของผมในวันนี้นะครับก็จบมาได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวจดบันทึกลงไปในตารางเลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับจบวันแรกนะครับพอร์ตผมจาก 1,000 เหรียญ นะก็เติบโตขึ้นมาถึง 1,266 เหรียญ นะครับก็สลับ266เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็นี่นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 9,982 บาทกับอีก98สตางค์นะครับเอามีแต่เลข9นะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 9,900 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเกินเป้านะฮะแล้วก็เกินคาดมากๆนะครับแล้วก็นี่คือกราฟการเติบโตของผมในวันแรกนี้นะครับสำหรับพอร์ตนี้เนาะก็อู้ชี้ฟ้าเลยนะครับเริ่มมาวันแรกก็กำไรไปที่266เหรียญเลยนะครับโอเคก็สำหรับพอร์ตนี้นะครับผมจะยังไม่ถอนเงินออกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอนทีเดียวประมาณวันศุกร์นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันศุกร์นะครับสรุปแล้วถ้ามันจบกำไรนะครับก็เดี๋ยววันศุกร์ผมจะค่อยมาถอนเงินอีกทีแล้วกันเนาะก็จะได้ถือโอกาสรีวิวการถอนเงินจากโอลิมเทรดด้วยนะครับว่าการถอนเงินผ่านช่องทางใหม่นะครับที่มันเป็นตัวเหรียญคริปโต USDT นี้นะครับมันถอนเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นรีวิวให้กับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะเห็นนะครับว่าพอร์ตตัว USDT นี้เนี่ยมันฝากถอนเร็วไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตอนฝากอาจจะยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าตอนถอนเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติจบสัปดาห์นี้แล้วมันกำไรเดี๋ยวผมจะรีวิวถอนให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะครับในการถอนนะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบคลิปบล็อกเทรดนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยประมาณนี้นะครับนี้ขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้ามาณที่นี้มากๆเลยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe กันเข้ามามากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนี้นะครับรู้สึกว่าเอ้ยชอบในคอนเทนต์จังเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดเป็นไฮดี้นี้เป็นหลักได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ปุ่มสมัครท็อปแฟนนี้นะครับอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.